ครับแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายนะครับจะได้พ่อแม่จะได้ดีใจนะครับทุกคนก็แฮปปี้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนให้ได้นะครับที่ 4,125 นะครับผมการวิธีการตรวจวัดก็คือทำมุม45องศาระยะห่างปลายท่อไอเสีย 0.5 มิลลิเมตรมันมาตรวิทยานะครับตรวจวัดระดับความดังของเสียงท่อไอเสียรถจักรยานยนต์นะครับก็ตรวจรถบิ๊กไบค์ไปทั้งหมด75คันผลการตรวจก็พบว่าดังเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับในช่วงกลางวันก็ร่วมกับทางสมอเนี่ยตรวจร้านขายแล้วก็ซ่อมรถแต่งรถต่างๆในพื้นที่บกน.2ทั้งหมด 39 ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นี่อายุก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็20กว่า49คนแข่งรถในทางหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่พี่น้องประชาชนทั้งที่ใช้ถนนหนทางสัญจรในยามค่ำคืนหรือพี่น้องที่พักผ่อนในเส้นทางที่น้องๆนี่ออกมารวมกลุ่มนะครับเพื่อแข่งรถทั้งเรื่องมลพิษทั้งเรื่องอันตรายที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆนานาบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับตำรวจบกน.2ทั้ง11สน.ทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามฝ่ายจราจรฝ่ายสืบสวนและกองกับการสืบสวนตำรวจนครบาล2นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอนะครับรวมถึงสถาบันมาตรวิทยานะครับตามคำสั่งของคสช.ที่22/58นะครับเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดนะฮะโดยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะฮะมีท่านพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์นะครับแสงคล้ามรองผบ.ตร.นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามนะครับแล้วก็มีท่านพลตำรวจโทปิยะอุทายงผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับ